เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจโพสต์ทูเดย์นะครับวันนี้ก็ผมกับคุณวิษณุมาเหมือนเดิมนะครับเจอกันทุกวันนะฮะก็เวลาดีๆแบบนี้ใช่ไหม 6:00 นโดยประมาณนะครับถ้าใครที่ติดตามข่าวสารมาทั้งวันเนี่ยก็ช่วงเย็นๆถ้ายังอยากจะรู้อะไรลึกๆจากคุณวิษณุก็มาเปิดเขาเรียกว่าเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์นี่แหละก็จะเจอเราก็ติดสถานการณ์ร้อนดีกว่าเพราะว่าประเด็นร้อนทางการเมืองนะวันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาครับไม่ใช่ที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเห็นเฉพาะว่ามีที่ธรรมศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่10จริงๆแล้วเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นี้นะถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยต่างจังหวัดหลายๆมหาวิทยาลัยก็ยังมีการชุมนุมกันอยู่นะวันนี้ที่มศวประสานมิตรนะขณะนี้ก็มีการชุมนุมกันอยู่นะครับก็แน่นอนเป็นการต่อเนื่องของกลุ่มนักศึกษาและก็พรุ่งนี้นะก็ถึงคิวจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอ๋อในมหาวิทยาลัยเลยนัดกันเรียบร้อยแล้วนะมีการเรียกนัดกันอยู่ผ่านทางเฟซนะครับพรุ่งนี้ที่สนามจุฬาเขาเรียกสนามจุ๊บสนามจุ๊บสี่โมงเป็นต้นไปใครอยู่จุฬาก็เป็นที่รู้กันนะสนามจุ๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็16สิงหาคมนี้นะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็คือกลุ่มประชาชนปลดแอกนะครับที่จะเดินนัดชุมนุมเหมือนกันต้องจับตามองนี่ประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้คือประเด็นการชุมนุมของธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่เราตั้งหัวไว้วันนี้ใช่ไหมครับที่มีการเสนอประเด็นเขาเรียกว่าล่อแหลมทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จนถึงขณะนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันสถาบันทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีกลุ่มนะครับต่างๆขยับเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับคือกลุ่มที่หนุนเนี่ยนะนอกจากอาจารย์105คนเมื่อวานนี้ที่ได้ออกแถลงการไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาอีก353คนก็คือเป็นเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะคณาจารย์นักวิชาการก็ได้ร่วมกันแถลงหนุนข้อเรียกร้องให้ชุมนุมในสถาบันการศึกษาแบบสันตินะพร้อมเรียกร้อง3ข้อให้ทุกฝ่ายรับฟังไม่ตั้งข้อหาดำเนินคดีผู้ชุมนุมคือประเด็นตอนนี้คือพอหลังจากที่ธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยนะก็อย่างที่บอกแล้วพอเป็นเรื่องร้อนแล้วปุ๊บก็จะมีการเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมโดยเฉพาะนักศึกษาขณะอีกฟากหนึ่งก็บอกว่าการแถลงของนักศึกษาเองประเด็นของนักศึกษาเองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพนะฮะการแสดงออกทางความเห็นอันนี้เริ่มเคลื่อนกันเข้ามาที่เราเป็นห่วงก็คือว่ากลัวว่ามันจะเกิดเหตุนำไปสู่ความรุนแรงที่เราเคยพูดว่าการปะทะกันจะทางความคิดใช่ไหมแล้วก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งในที่สุดซึ่งเราเคยห่วงว่ามันจะเป็น6ตุลารีเทิร์นบ้างอะไรต่างๆนะครับถึงนี้ก็น่าห่วงใหญ่ว่าสถานการณ์มันจะค่อยๆทยอยความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนี่ก็ต้องระมัดระวังทีนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มวันนี้นะครับวันนี้ก็มีในส่วนของธรรมศาสตร์เขาก็มีออกแถลงการเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้ก็4ข้ออย่างที่เรารู้กันอยู่คือองค์การของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ก็มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่นะก็อาจารย์นรนิตนะครับเศรษฐบุตรนะครับซึ่งเป็นนายกสภาก็เรียกประชุมนะครับก็ได้ออกแถลงการมา4ข้อนะครับ4ข้อของแถลงการก็คือว่าข้อแรกก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับข้อที่2คือมหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับส่วนข้อที่3ก็คือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอรับไปดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไปส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือมหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัยโดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือแบบสันติวิธีอันนี้ก็คือหลังจากที่มีหลายๆฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์วันนี้ก็ได้ข้อสรุปเป็นแบบนี้นี่ออกคือในนามของสภามหาวิทยาลัยเลยนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าธรรมศาสตร์เนี่ยร้อนฉาทีเดียวหลังจากที่
ข้อเสนอ10ข้อของกลุ่มนักศึกษานะครับครับก็ในส่วนของนักวิชาการเพื่อสิทธิและพลเมืองวันนี้ที่มีนักวิชาการและก็กลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยรวมกัน353ชื่ออันนี้ก็ได้เรียกร้องไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยรวมถึงภาคส่วนต่างๆในสังคมดังนี้นะบอกกัน3ข้อเลย1ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องอนุญาตให้นิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธไม่หวาดกลัวต่ออำนาจอธรรมความไม่ถูกต้องไม่ว่ารูปแบบใดๆอันนี้2คือภาคส่วนต่างในสังคมพึงพิจารณาข้อเรียกร้องของนักศึกษาอย่างมีสติด้วยเหตุด้วยผลไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร3รัฐต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นโดยสันติของประชาชนที่รับการรองรับทั้งในรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศต้องไม่ขัดขวางกิจกรรมในทางการเมืองในสถานที่ศึกษาครับคือตอนนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวที่ธรรมศาสตร์ปุ๊บขึ้นมามีข้อเสนออย่างที่บอกล่อแหลมขึ้นมาเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสถาบันทางกลุ่มอาจารย์105คนเป็น110คนแล้วอันนั้นก็ออกมาแถลงว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเนี่ยมีสิทธิ์110คนนี่คือหลายๆมหาวิทยาลัย110คนวันนี้มาอีก353อันนี้ก็คือเรียกร้องในหลายพื้นที่นะครับคือตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ที่แถลงออกมาเพราะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียกร้องอย่างที่ผมบอกไปสักครู่ฉะนั้นเนี่ยนี่คือกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดนักศึกษาทีนี้มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วล่ะก็กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะก็มีนะมีเยอะก็วันนี้ก็ทยอยออกมาแล้วครับคุณสมชายวันนี้ที่กลุ่มนี้ก่อนที่เราจะไปกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราไปที่คนที่ดูแลมหาวิทยาลัยหน่อยมั้ยเป็นรัฐมนตรีใหม่ถอดด้ามไงครับอย่างเช่นก็มีความเคลื่อนไหวนะครับจากคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้รับตำแหน่งวันแรกก็นักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้ว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีและดูแลอธิการต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างครับคุณอเนกก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเชิญอธิการบดีที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาออกมาประท้วงนี่แหละครับมาหาลือนะครับ2-3แห่งแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าที่ไหนบ้างแต่เราคงรู้กันอยู่นะฮะมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นย้ำว่าพูดคุยทำความเข้าใจแต่ตอนเช้าวันนี้ก็มีนักข่าวไปถามเหมือนกันนะครับในการเข้าทำงานวันแรกคุณอเนกบอกว่าเรื่องม็อบของนักศึกษานี่ไม่ต้องแก้อะไรเลยครับเรื่องการเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติสังคมไทยก็เกิดแบบนี้มาเป็นระยะแล้วครับแล้วก็เกิดมาหลายยุคหลายสมัยนะครับครับคุณอเนกบอกว่านายกไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษนะเยาวชนถือเป็นพลังของสังคมใครมีข้อเสนออะไรรัฐบาลก็พร้อมรับฟังขออย่างเดียวอย่าจับช่วงสถาบันนี่ก็คือสิ่งที่คุณอเนกได้ทิ้งท้ายเอาไว้ครับครับชุมนุมได้อ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าท่านบอกว่าขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนั่นเองก็พูดอย่างนั้นแหละครับตามหลักการตอนนี้คือว่าคือสิทธิการชุมนุมแน่นอนในสถานที่ศึกษาเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าอยู่นอกเหนือพรบการชุมนุมแต่ว่าประเด็นอันไหนที่มันล่อแหลมอย่างที่บอกนะฮะอันนี้คือหมายถึงว่าต้องระมัดระวังกันเนื้อหาสาระนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์นะก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก็พูดนะคือพูดเหมือนกับว่าแหมอยากจะไอ้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็ระมัดระวังนะแล้วก็บอกว่ายังไม่มีการสั่งไปติดตามจับกุมนะข่าวคราวที่มีการโพสต์กันว่ามีการจับกุมจับคนนู้นคนนี้แกนนำแกนนำนักศึกษาส่งคนไปประกบยังไม่มีการดำเนินการนี่คือการยืนยันจากปากนายกใช่ไหมแต่ว่านายกก็พูดในทำนองลักษณะอย่างนี้นะก็บอกว่าอย่าเตือนเลยบอกว่าอย่าใช้โอกาสนี้ทำให้บ้านเมืองไม่สงบนะต้องดูหลายอย่างซึ่งนักศึกษาต้องไปดูข้อเท็จจริงว่ามีใครอยู่เบื้องหลังบริสุทธิ์ใจหรือไม่การชุมนุมเป็นไปโดยสิทธิพื้นฐานชุมนุมได้แต่อย่าละเมิดกฎหมายได้หรือไม่ต้องไปดูคือนายกวันนี้สั่งตรวจสอบเขาเรียกว่าคนอยู่เบื้องหลังครับนะการชุมนุมของนักศึกษาครั้งนี้ประเด็นที่นักศึกษานำมาเป็นข้อเสนอ รวมถึงท่อน้ำเลี้ยงนายกก็สั่งไปตรวจสอบหมดเลยนี่และบอกว่าจะดำเนินการโดยวิธีละมุนละม่อมไม่ได้ขยายความใช่ไหมละมุนละม่อมละมุนละม่อมแต่ละมุนละม่อมเนี่ยก็สั่งตรวจอย่างเนี้ย มันก็คือว่ามันเหมือนกับว่าไปเช็คบินไปป้องกันไปอะไรต่างๆห้ามมีการเคลื่อนไหวซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือสิทธิการชุมนุมมันก็ต้องปล่อยให้เขาชุมนุมไปละการเรียกร้องนะครับแต่ว่าอันไหนที่มันเรียกร้องที่บอกเป็นจุดอ่อนไหวเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะก็ต้องรับผิดชอบกันเอาเองว่า
ถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันไม่เข้าข่ายเป็นสิทธิการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญการแสดงความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องให้สิทธิเสรีภาพกันไอ้เรื่องการตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงอย่างที่คุณวิษณุบอกที่นายกบอกก็คือว่าการสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มที่จะมาจัดชุมนุมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็คือคนที่ให้เงินให้ท้องสนับสนุนน่ะก็เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะได้เงินมาจากไหนทำไมนักศึกษาจัดการจัดการชุมนุมได้ใหญ่โตเวทีชุมนุมเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยจะไปตรวจสอบตรงนั้นน่าตรวจสอบเอาละอย่าเขาเรียกท่อน้ำเลี้ยงอะไรต่างๆครับแต่ว่าประเด็นที่มีคนถามนายกรัฐมนตรีนะกรณีที่105นักวิชาการซึ่งตอนนั้นเป็น105ตอนนี้กลายเป็น110 120แล้วก็ได้นะร่วมลงชื่อข้อเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ยฝ่ายหนุนใช่มั้ยฝ่ายหนุนเนี่ยนายกว่ายังไงนายกบอกว่าคงไม่ได้มีเฉพาะนักวิชาการเพียง105คนในประเทศไทยซึ่งเรามีคนเก่งเท่านี้เหรอเรามีคนเก่งตั้งเป็นหมื่นดังนั้นคนเหล่านั้นมีความเห็นอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ข้อสำคัญคือต้องไม่ก้าวล่วงหรือละเมิดอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยเป็นแบบนั้นแล้วก็บอกว่าไม่แปลกใจที่มีชื่อเหล่านี้เพราะแนวคิดเขากับการเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้แต่ขณะนี้มินเมย์เกินไปประชาชนชวนใหญ่รับไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ทำถูกก็ทำไปแต่ว่าอันไหนที่ทำไม่ดีก็ต้องว่ากันไปนะก็สั่งไปดำเนินดูแล้วว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังใครเป็นอย่างไรรวมถึงท่อน้ำเลี้ยงด้วยถ้าฟังนายกพูดแบบนี้นายกก็อาจจะมองว่าเป็นคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมอาจจะมีอีกหลายกลุ่มหลายคนที่เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นที่มาของที่คุณวิษณุพูดไปตั้งแต่แรกว่ามันมีทั้งกลุ่มหนุนกลุ่มต้านเริ่มที่จะปรากฏตัวออกมาแล้วทางสังคมใช่ไหมใช่ครับคือเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้พอคือจริงเนี่ยประเด็นของนักศึกษาที่เคลื่อนไหวนะประเด็นหลักนะประเด็นหลักนะก็คือว่าหนึ่งเนี่ยให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่3ข้อหลักๆคือว่าแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาไม่คุกคามอันนี้3ประเด็นหลักซึ่งวันนี้ก็ยังยืนอยู่ในจุดนี้ยืนใน3ประเด็นหลักนี้3ประเด็นนี้แต่พอมันมีการงอกเพิ่มข้อประเด็นล่อแหลมมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมาประเด็นข้อเรียกร้องของนักศึกษาเหล่านี้ให้ไปกลับเอาเรื่องที่มีความอ่อนไหวทางสมมาพูดกันและดูประเด็นว่าจะเอามาห้ำหั่นกันเอาแล้ววันนี้ก็ยังเดินกันอย่างเงี้ยครับซึ่งผมดูมันก็อย่างที่บอกแหละครับว่าสังคมไทยก็ต้องช่วยกันนะรัฐบาลก็ดีใครก็ดีเนี่ยก็ต้องช่วยกันว่าอย่าให้มันไปสู่จุดนั้นประเด็นที่เป็นประเด็นหลักก็ว่ากันไปคือถ้าเราไปดูคุยกับนักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังยึดอยู่ใน3ประเด็นหลักที่เคยเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นใช่ครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังมีการหยิบเรื่องที่บอกบิ้วไอ้10ข้อเรียกร้องเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่บอกครับอาจารย์ปิยบุตรครับนะแสงคุณก็มายืนยันว่านักข้อเสนอของนักศึกษาเองเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้อะไรต่างๆนี่ถ้าเขาอยู่ในสภาเขาจะนำการเรียกร้องของนักศึกษาเหล่านี้อาจจะต้องไปคุยในสภาอะไรต่างๆด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยอย่าผลักอย่าไล่นักศึกษาเหล่านี้ให้กลายเป็นคนกระทำผิดอะไรทำนองนี้คืออย่าไปไล่บี้กันจนถึงขนาดนั้นอะไรต่างๆมันจะเป็นชนวนจุดเป็นไฟลามทุ่งอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่ใช่ไล่บี้กันคุณเหมือนกับบี้กันจนเขาเรียกภาษาถ้าพูดภาษาง่ายคือจนตรอกอ่ะใช่ไหมแต่อย่างนั้นอย่าไล่บี้กันแบบนั้นจะเป็นไฟลามทุ่งได้ครับมันก็จะทำให้กระบวนการเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้ครับนี่คือเป็นประเด็นที่วันนี้ลุกกันพอสมควรแต่นี้มีคนประเด็นที่มาลุกกันวันนี้เนี่ยก็คือว่ามีการเรียกร้องให้ดำเนินคดีใช่มีหลายส่วนแต่ว่าส่วนที่อย่างกรณีของคุณแพนกวินเนี่ยใช่ไหมฮะเขาพริตชิวรักษ์ผู้นำชิวรักษ์เนี่ยก็วันนี้เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับนี่เขาเอาข่าวมาเปิดเผยเองเลยว่าที่สถานีตำรวจสภ.เมืองเลยนะครับเมื่อวานนี้ตอน10โมงครึ่งเนี่ยก็มีคนชื่อสุขสันต์ครับเวียงจันทร์อายุ59ปีคนเลยนั่นแหละฮะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับคุณผลิตหรือแพนกวินนั่นเองนะครับข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์ครับพูดง่ายก็คือก้าวล่วงสถาบันใช่ก็คือเอาผิดตามมาตรา112นั่นแหละครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันอย่างที่เราบอกกันไว้ก็คือฝ่าย
ฝ่ายหนุนฝ่ายต้านนะครับก็คือมีการแจ้งความครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆกรุงเทพก็คือเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณสนธิยาสวัสดีครับคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครนะก็คือสมัครแล้วไม่ได้รับการเลือกตั้งอ่ะครับของส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็แจ้งความที่สภ.คลองหลวงฮะเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ที่จัดการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนครับแล้วก็บอกว่าเนื้อหาการจัดการชุมนุมนั้นก็คือหมิ่นสถาบันนั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือว่าคนนี้ถ้ามองไปแล้วเนี่ยหลังจากคุณสนธิยาแจ้งความเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเลยคุณวิษณุครับใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มรักแผ่นดินเกิดนำสมาชิกประมาณ30กว่าคนนะครับนำโดยคุณบัญชาบุญพยงก็เข้าแจ้งความที่สภ.คลองหลวงเหมือนกันครับยื่นหนังสือทีนี้พุ่งเป้าไปที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับรองอธิการบดีก็คือ คุณเกษินีวิทูลชาติคนนี้เป็นอธิบดีของธรรมศาสตร์แล้วก็คุณปริญญาเทวานนท์วิมุตติกุลนะครับเป็นรองอธิการบดีคนที่อนุญาตให้มีการชุมนุมเมื่อวันที่10ครับนะครับก็ยื่นหนังสือให้ตำรวจแล้วก็เรียกร้องให้ทั้ง2ท่านนี่ลาออกจากตำแหน่งนะครับเพราะเป็นคนอนุญาตให้มีการชุมนุมและมีการก้าวล่วงอะไรต่างๆที่บอกไว้รวมถึงให้ขอพระราชทานอภัยโทษด้วยนะครับนี่ก็คือมีการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนวันนี้นะฮะที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือกลุ่มเคลื่อนไหวขนาดเดียวกันอาจารย์สุวินัยก็ดีนะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสถาบันทิศทางไทยเนี่ยอาจารย์สุวินัยนะครับพรนวลัยเนี่ยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ไปเป็นประธานยุทธศาสตร์สถาบันทิศทางไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับเรียกร้องหรืออัดอีกฝากหนึ่งเลยทันทีนะพร้อมกับมีการนำเหมือนแถลงการอีกฝากหนึ่งนะของกลุ่มประชาชนผู้ยึดมั่นในสถาบันต่างๆนะครับมาไล่บี้อีกฝากหนึ่งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้รัฐบาลดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดด้วยครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงที่จะทำให้สังคมเองเกิดความขัดแย้งกันขึ้นตรงนี้ถ้าเรามองเห็นถ้าเรามองภาพทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเริ่มที่จะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับฝ่ายที่หนุนกับฝ่ายที่ต้านครับนะฮะแต่ว่าจุดที่มันจะไปสู่ความรุนแรงอย่างที่คนเป็นห่วงกันเนี่ยมันก็มันจะมีสิทธิ์ไปถึงจุดนั้นได้ไหมคุณวิษณุมันก็มีโอกาสนะที่บอกแล้วว่าต้องระมัดระวังนี่รัฐบาลเนี่ยเอาละฟังพลเอกประยุทธ์นะว่าจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบละมุนละม่อมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ละมุนละม่อมของนายกรัฐมนตรีจะเป็นแบบไหนพูดวันนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้กลุ่มก้อนซึ่งแน่นอนว่าสนับสนุนรัฐบาลนะก็พยายามบี้พลเอกประยุทธ์ว่าให้ควรจะไปจัดการนะควรจะเร่งละจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นการละเมิดสถาบันเอาเรื่องนี้มายกเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหลักครับก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยดูแล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าคืบคลานเข้าสู่ความขัดแย้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันคือวันนี้ฝากที่เขาเรียกว่าหนุนนักศึกษาหนุนนักศึกษาก็ออกมาป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการกับนักศึกษานะแล้วก็พยายามเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเปิดพื้นที่การชุมนุมแต่ว่านายกเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดให้ชัดนะว่าที่บอกว่าจะเจอกับนักศึกษาจะรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาได้พูดไปทุกเวทีแต่ณวันนี้ก็ยังไม่เริ่มขยับหมายถึงว่าการขยับแบบนี้ให้เป็นรูปธรรมก็คือเชิญมาเลยแกนำนักศึกษามาพูดคุยกันเลยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องตั้งทงก็ต้องคุยกันก็ต้องคุยว่าอะไรได้ไม่ได้อะไรยังไงไม่ใช่ว่าแค่พูดเฉยๆว่าจะดีแล้วฟังดังนั้นประเด็นหลักๆเนี่ยก็อย่าไปถูกปิดเบือนซะประเด็นสังคมปัญหาสังคมก็มีเยอะที่การชุมนุมของนักศึกษาที่เขาเรียกร้องกันอยู่เพราะว่าหลายเวทีจากนี้ไปเนาะถ้าติดตามนะครับก็คือว่าเวทีที่มสว.วันนี้ก็เรียกร้อง3ข้ออยู่ในพื้นฐาน3ข้อนะ3ข้อเดิมที่นักศึกษาเคยเรียกร้องไว้ล่อแหลมก็ยังหลังจากที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ยังไม่มีการหยิบไปขยายนะครับแต่ว่าที่มันขยายก็เพราะว่ามันเขาเรียกฝ่ายเชียร์ฝ่ายหนุนเนี่ย มันเริ่มขยายเพราะกลัวว่าเวลาเสนอสิ่งที่ล่อแหลมอย่างเงี้ยจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐเล่นงานฝ่ายนี้ก็ต้องออกมาปกป้องอีกฝั่งหนึ่งก็ลุมบี้ให้ทางเจ้าที่รัฐเข้าไปเล่นงานตรงเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหากันเกิดขึ้นมันก็เลย
ข้ามประเด็นสำคัญสำคัญในทางการเมืองที่มันเป็นปัญหาอยู่จริงๆครับไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยวันนี้มันไปสู่ขั้นตอนการแจ้งความแล้วไงเนี่ยคือแจ้งความแล้วต้องดำเนินคดีด้วยอย่างนี้ก็ว่ากันไปอาจจะพูดกันไปปากต่อปากว่าเออล่อแหลมหมิ่นนู่นหมิ่นนี่แต่วันนี้มีตัวบุคคลไปแจ้งความให้เอาผิดเลยครับอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปฮะทางกฎหมายแต่ว่าก็ต้องดูว่าจะใช้วิธีละมุนละม่อมหรือเปล่าครับนะไม่ใช่ไปจับแล้วไม่ให้ประกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างคุณพริษเนี่ยเขาก็มีคดีเพิ่มอยู่ครับนะเขาก็มีคดีเรื่องที่คดีเก่าครับนะจากนั้นก็แน่นอนว่ามันอาจจะเพิ่มคดีใหม่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวเป็นระลอกระลอกว่ามีตำรวจไปล้อมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้มีการดำเนินอะไรทั้งสิ้นตามที่นายกว่าเป็นข่าวที่ออกมาเฉยๆก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวลวงหรือข่าวยังไงแต่ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองโลกเองทุกคนจับตามองอยู่ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรกับกลุ่มนักศึกษาและก็กลุ่มที่ออกมาพูดข้อเสนออย่างที่ว่านะครับล่อแหลมและทำให้นายกต้องไปดูถึงท่อน้ำเลี้ยงคนสนับสนุนวิธีที่ละมุนละม่อมไงละม่อมที่ว่าทีนี้ถ้ามีใครออกมาพูดถึงว่าตัวเองโดนตรวจสอบเกี่ยวกับท่อนลงน้ำเลี้ยงก็แสดงว่านั่นแหละที่นายกพูดเริ่มแต่ว่าเรื่องการเคลื่อนไหวของนักศึกษายังไม่จบนะผมบอกแล้วว่าต้องจับตามองอีกสองส่วนอย่างที่บอกวันพรุ่งนี้ก็ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่วันจันทร์ใช่ไหมไม่ใช่วันที่14ก็คือวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็วันที่16ครับซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็จับตามองเหมือนกันอันนี้เพราะว่าเขาก็กลัวว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็คือการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็นัดกันไปแล้วนี่นัดกันไปแล้วว่าเป็นการชุมนุมใหญ่เหมือนกันของกลุ่มปลดแอกความจริงแล้วนัดก่อนที่จะมีเหตุที่วันที่10อีกนะใช่ไหมก็นัดกันก่อนหน้านี้แล้วใช่ตำรวจก็พยายามดูตรงนี้อยู่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูว่าจากนี้ไปเนี่ยกระบวนการทั้งสองฝ่ายนะที่ทั้งค้านและทั้งหนุนนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนนะครับอยากให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่การพูดคุยกันโดยสันติอย่างเหมือนกลุ่มนักวิชาการเรียกร้องต่างๆผมก็อยากให้มันเกิดแนวทางอย่างนั้นอย่าไปเพิ่มอย่าไปเติมน้ำมันที่เกิดขึ้นนะถ้ากลุ่มนักศึกษาเสนอไปแล้วนะเขาเสนอไปนานแล้วนี่ข้อเสนอเนี่ยเสนอไปแล้วแต่ว่าถ้ามันเกิดสังคมมันเคลื่อนไหวกันแบบคึกคักอย่างนั้นอย่างนี้มันจะสอบไปในความรุนแรงก็อาจจะต้องชะลอไปก่อนก็ได้ในความคิดแบบนี้แล้วก็ผมดูหน้าเวทีอื่นๆที่ต่ออย่างนี้ไปก็ไม่มีประเด็นเหล่านี้แต่ว่าถ้าฟังคนในรัฐบาลเขาก็พยายามจะออกมาพูดนะว่าอย่างเช่นข้อเรียกร้อง1ใน3ข้อเรียกร้องอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสภาก็ทําอยู่แล้วเขาก็พยายามจะพูดอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนไงว่าจะแก้อะไรให้เขาเพราะว่านักการเมืองเวลาเข้าสภาแล้วท้ายสุดก็หลอกเขาก็มีเยอะแยะคือเอาเตะเข้าโก้อะเอาไว้ก่อนแต่พอสุดท้ายไม่ให้ไม่ได้อะไรต่างๆคือรายละเอียดไม่ได้ลงในรายละเอียดฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอของกลุ่มนักศึกษาเองก็เขาก็สามารถที่จะเสนอได้ในเรื่องของโครงสร้างการเข้าสู่อำนาจความเป็นประชาธิปไตยในส่วนเหล่านี้แต่ว่าอันไหนที่ผมบอกแล้วว่าจุดล่อแหลมจุดอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าดูว่าภาคสังคมส่วนใหญ่จะเอาด้วยไม่ด้วยอะไรยังไงร้องต้องกันหรือไม่ยังไงต่างๆต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับครับอันนี้เป็นภาพรวมให้เห็นว่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเริ่มจะขยับเริ่มที่จะเขาเรียกว่าบิ้วกันพอสมควรนะฝ่ายหนึ่งออกมาปกป้องฝ่ายหนึ่งจะให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดอย่างเนี้ยมันก็อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ถ้าไม่ระมัดระวังกันที่คุณวิศนุพูดถึงนายกเมื่อกี้เนี่ยช่วงเย็นๆถ้าใครดูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจครับนี่นายกก็ออกเหมือนกันนะครับมาออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาหลักๆที่ไปดูแล้วเนี่ยคือถ้ามองแล้วคือการแบ่งงานให้รัฐมนตรีใหม่แต่ตอนท้ายๆของการพูดผ่านตัวถ้าดูการเฉพาะกิจก็มีเรื่องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองเหมือนกันครับนะฮะนายกก็เป็นห่วงว่าอย่าก็คือหันหลังให้พวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองนั่นแหละนะฮะครับก็คือมีรายละเอียดอยู่ถ้าใครได้ดูนะครับคือถ้าใครไม่ได้ติดตามทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับก็มีถงโพสต์ทูเดย์เราก็ลงรายละเอียดไว้ว่าคำพูดของนายกเป็นยังไงต่างๆก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตจากโควิดนะแล้วก็ New Normal ใช่ไหมแล้วก็จะ
เดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจเชิญคนนอกมาเป็นคณะทำงานนะในการช่วยกันแล้วก็ให้ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในทางการเมืองเพื่อเดินหน้าไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือนายกก็พยายามที่จะเอาเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นตัวจุดประเด็นในเรื่องของสยบคมใช่ไหมสยบสิ่งที่คนกำลังพูดว่ามันขัดแย้งกันเยอะๆขนาดนี้เป็นเรื่องการเมืองมากกว่านะคือเป็นเรื่องปากท้องมากกว่าการเมืองอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะได้ผลไม่ได้ผลยังไงแต่ว่าการเมืองกลุ่มนักศึกษาเองก็ยังขับเคลื่อนต่อไปนะครับก็ต้องติดตามว่าจากนี้ไปสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ต้องดูที่จุฬาไงอย่างที่บอกธรรมศาสตร์ออกแล้วใช่ไหมฮะก็ต้องดูธรรมศาสตร์ออกแบบวัดเสียวจุฬาจะเป็นยังไงต้องติดตามกันพรุ่งนี้ครับคุณพรุ่งนี้ก็เราไม่ได้เจอกันผมก็คอยติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโพสต์ทูเดย์ได้ครับพรุ่งนี้ผมก็ทำหน้าที่แต่ว่ารายการเราไม่มีไงใช่ไหมฮะมีสิครับมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเหรอวันนี้วันศุกร์ไม่ใช่เหรอคุณธงชัยนี่คุณธงชัยนี่เป็นอะไรไปสำหรับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ไปเจอคุณวิษณุเหมือนเดิมนะครับก็จะได้มารายงานความเคลื่อนไหวเหมือนเดิมแต่ก่อนจากกันวันนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงผู้สนับสนุนรายการเราหน่อยนะครับนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสนั่นเองเขาก็มีโครงการดีๆมานำเสนอนะครับก็คือลูกค้าทอสผ่อนดีมีเฮชำระเงินกู้ผ่าน GSBO นะครับติดต่อกัน4เดือนคือเดือนกันยาถึงเดือนตุลาปี63นะครับก็คือปีนี้นั่นแหละมี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่1รับ 1,000 บาทวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับกลุ่มที่2ก็คือรับแคชแบ็ค500บาทสำหรับลูกค้า 100,000 รายแรกนะครับก็มี2กลุ่มถ้าแฟนเพจเราต้องการรู้รายละเอียดโครงการดีๆของทอสก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทอสอนะครับเขาจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยนะฮะนั่นก็คือผู้สนับสนุนรายการของเราต้องขอพระคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้รายการเราเวลาหมดอีกแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Big Talk Big Story โดยทีมข่าวโพสต์ทูเดย์วันนี้ผมกับคุณวิษณุลาแฟนเพจไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วกันเห็นก็มีเยอะอยู่นะนะฮะวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story